สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะเข้ามาแล้วนะคะเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะกด1เข้ามาเช็คสัญญาณกันก่อนนะคะสวัสดีคุณผู้ชม9คนค่ะตอนนี้นะคะเราคือเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเองเนาะตอนนี้นะคะที่ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีฝนตกหนักมากค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ทางทีมข่าวเราอ่ะต้องมาหลบอยู่ในเต็นท์นะคะซึ่งเป็นจุดอพยพของชาวบ้านนะคะแล้วตอนนี้ระดับน้ำกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีคุณผู้ชม313คนนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวแล้วด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังรอป้าสำลีอยู่นะคะซึ่งป้าสำลีกำลังนั่งเรือมานะคะแล้วก็พาแมวใช่ไหมแมวกับหมามาด้วยนะคะแล้วเราก็จะพาไปส่งบ้านพี่สาวนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้เราติดฝนตกอยู่ค่ะเรามาอยู่ในจุดอพยพของชาวบ้านนะคะนี่นะคะฝนตกหนักมากนะคะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะภาพและเสียงชัดเจนใช่ขอบคุณนะคะคือตอนนี้อีจันเรามาอยู่ในเต็นท์อพยพนะคะเรากำลังรอป้าสำลีมาอยู่นะคะตอนนี้ป้าสำลีกำลังนั่งเรือออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้อุปสรรคของเราก็คือฝนตกหนักหนักมากค่ะแล้วจุดที่ชาวบ้านอยู่เต็นท์ที่เป็นจุดอพยพอะระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วยิ่งมีรถผ่านมาแรงๆเนาะอันนี้เรายกในกรณีที่รถผ่านมาแรงๆนะคะพอมีรถผ่านมาแรงๆเนี่ยมันก็จะเกิดคลื่นแล้วคลื่นเนี่ยค่ะก็จะซัดเข้ามาอยู่ตรงแค่ทำให้แค่เปียกนะคะสวัสดีคุณผู้ชม616คนเข้ามาอีกนะคะมาเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านนะคะตอนนี้ฝนตกหนักมากค่ะอีจันก็เป็นในหนึ่งผู้ประสบภัยตอนนี้นะคะเรากำลังรอป้าสำลีอยู่นะคะเรากำลังหลบฝนกันอยู่นะคะศรีสะเกษกำลังตกเลยสวัสดีคุณผู้ชม694คนนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ736คนนะคะตอนนี้ความลำบากของชาวบ้านในพื้นที่ก็คือระดับน้ำด้านในอะค่ะท่วมมิดหลังคาชั้น1แล้วนะคะแล้วก็น้ำทะลักเข้าชั้น2เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าชาวบ้านก็ยังยืนยันบางส่วนนะยืนยันที่จะยังอยู่ที่บ้านอยู่แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะออกมาข้างนอกดีกว่าแล้วก็ฝากหน่วยงานนะคะว่าสามารถมีจุดไหนบ้างที่จะรวมเป็นจุดอพยพให้ชาวบ้านได้บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้จุดเนี่ยอย่างเต็นท์อันนั้นนะคะที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นเต็นท์ที่เป็นจุดอพยพแต่ว่าตอนนี้น้ำมันท่วมสูงแล้วก็เต็นท์โครงเพลงนะคะไม่มีชาวบ้านอยู่แล้วโอเคฝนเริ่มซาแล้วนะคะเรากำลังรอป้าสำรีออกมาอยู่นะคะน้องทอยโทรหาป้าหน่อยสวัสดีทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวสระบุรีนะคะสวัสดี696คนนะคะสู้ๆนะคะทุกคนตอนนี้ทางทีมข่าวเราอีกทีมนึงนะคะก็กำลังลงเรือนะคะแล้วก็ไปแจกข้าวชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนี่แหละค่ะเราอยู่ในจุดเดียวกันแต่ว่าเราแยกกันทำนะคะครึ่งทางแล้วหรอคะป้าฝนตกไหมคะป้าป้าออกมากับใครอะคะเดี๋ยวป้าเป็นอะไรคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวถอยคุยต่อฮัลโหลครับป้าตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณทางใช่ไหมครับเตรียมเรือตั้งเลยค่ะ
ตอนนี้ป้าสำลีออกมาครึ่งทางแล้วนะคะเรากำลังรอป้าสำลีอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาป้าสำลีไปส่งพาป้าสำลีนะคะไปส่งที่แถวๆวัดสารพีอะค่ะตำบลบางขโมดนะคะซึ่งตรงนั้นซึ่งมาตอนเที่ยงที่ผ่านมาเราพาป้าสำรวยนะคะไปส่งแล้วซึ่งพี่สาวของป้าสำรวยก็คือป้าสำเริงนะคะก็จะเป็น3พี่น้องป้าสำเริงป้าสำรวยแล้วก็เนี่ยค่ะเรากำลังรอป้าสำรีออกมาอยู่ซึ่งบ้านของป้าสำรีอะระดับน้ำก็ท่วมถึงชั้น2แล้วนะคะตอนแรกเนี่ยคือทางทีมข่าวเราเข้ามาเนาะเราต้องการที่จะพาป้าเนี่ยไปส่งที่บ้านพี่สาวแต่ว่าป้าเนี่ยเข้าไปด้านในเนาะแล้วก็ไปเอาน้องหมาน้องแมวออกมาด้วยนะคะเราก็กำลังรอป้าอยู่ด้านนอกแล้วก็จะพาป้าไปส่งที่บ้านเพราะเราสัญญากับทางครอบครัวคุณป้าไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้สิเดี๋ยวหนูจะพาป้าสำรีไปส่งที่บ้านนะคะซึ่งทางครอบครัวก็รอเราอยู่แล้วก็รออย่างมีความหวังด้วยว่าเดี๋ยวทางเราจะพาไปส่งซึ่งเราก็มาทำตามสัญญานะคะเรากำลังรอป้าอยู่นะเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะมาถึงแล้วค่ะสวัสดี742คนนะคะเมื่อกี้ฝนตกหนักมากนะคะเราก็มาหลบฝนในเต็นท์อพยพนี่แหละค่ะซึ่งเต็นท์นี้ก็มีประมาณ 4-5 คนนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะที่มาอยู่ในเต็นท์นี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีคุณผู้ชม711คนนะคะสวัสดีค่ะช่วยกันแชร์นะคะเพื่อไปถึงหน่วยงานต่างๆเนาะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะเสียงฟ้าร้องนะคะเสียงฟ้าร้องฝนตกหนักน้ำท่วมตอนแรกเมื่อวานนี้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นถนนรถยังสามารถผ่านได้อยู่เลยอ่ะแล้วน้ำมันไม่ได้ท่วมด้วยอ่ะแต่พอมาวันนี้น้ำสูงถึงเข่าแล้วอะค่ะคุณผู้ชมเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปมันจะหนักมันจะเบายังไงคือสถานการณ์น้ำมันต้องประเมินตลอดเวลาค่ะแต่ชาวบ้านบอกนะคะว่าน้ำท่วมปีนี้ยังไม่หนักเท่าปี54นะคือปี54อ่ะน้ำท่วมเยอะกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือความเดือดร้อนค่ะความเดือดร้อนที่ชาวบ้านเหมือนกันเดี๋ยวเรารอป้าสำลีแป๊บนึงนะคะเขากำลังขับเรือออกมาไม่ใช่ขับสิพายเรือออกมาส่วนใหญ่จะใช้เรือแบบนี้ค่ะพอไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเรืออะไรคุณผู้ชมดูไหมคะอันนี้เรียกว่าเรืออะไรเรือสีฟ้าเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือชาวบ้านใช้เรือแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ไม่มีส่วนใหญ่เลยนะไม่มีเสื้อชูชีพเขาก็จะพายเรือกันซึ่งโอเคชาวบ้านเขาก็เป็นคนในพื้นที่เนาะเขาก็จะรู้เส้นทางว่าจะลัดเลาะไปทางไหนอะไรยังไงทราบไหมคะว่าเรือนี้เรียกว่าเรืออะไรเรือสีฟ้าค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ช่วยไปดูที่จุดเขื่อนพระราม6หน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราประสานอีกทีมให้นะคะจุดเขื่อนพระราม6ใช่ไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่ในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนฝนตกไหมคะตอนนี้สลับบุรีในตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอหนักมากค่ะนี่นะคะชาวบ้านบริการดีจังบริการถึงบ้านเลยครับกาแฟอ๋อว่าแล้วชงยังไงอะคะมีน้ำร้อนมีใช่ไหมคะอ๋อนะคะ
ปเรียกซื้อไปเรียกซื้อกาแฟไม่ขายครับนี่นะคะชาวบ้านก็มากทมฝนกำลังตกดูแลตัวเองด้วยนะคะนี่ค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีเรือแล้วก็จะใช้เรือนะคะขนของขนข้าวขนของออกไปข้างนอกสวัสดีค่ะขอบคุณทีมงานอีจันมากๆนะคะช่วยเต็มที่ค่ะเรากำลังรอป้าสำลีอยู่นะคะตอนนี้ป้ากำลังเมื่อกี้โทรเช็คป้าออกมาได้ครึ่งทางแล้วป้าพาน้องหมาน้องแมวออกมาด้วยนะคะเราจะพาป้าไปส่งพี่สาวนะคะสำลีมันเป็นอะไรของมันก็เมื่อวันก็เห็นมันยังดีๆเมื่อวานเนี้ยไม่ก่อนจะไปบ้านเดี๋ยวจะพาไปส่งไปบ้านปานีเหรอไม่ใช่ไปบ้านป้าสำเริงอ่ะเขาพี่สำเริงให้ไปอยู่บ้านเลิงใช่เดี๋ยวไปอยู่บ้านป้าสำเริงค่ะที่สารพีไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆไม่อยู่ใกล้ปานีเขาไอ้นี่อยู่เขาโทรรอตรงเนี้ยเป็นจุดอพยพนะคะทุกคนแต่ดูสิคะขนาดจุดอพยพซึ่งมีเต็นท์ในการบังแดดบังฝนแต่ระดับน้ำไม่สามารถบังได้ค่ะนี่นะคะเป็นสภาพที่ชาวบ้านเจออยู่ตอนนี้นะคะคือเป็นจุดอพยพก็จริงจุดอพยพที่ออกมาจากบ้านแต่เขาก็ต้องมานอนกันเนี่ยค่ะริมถนนกลางเต็นท์แต่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงแล้วเนี่ยถ้ายิ่งมีรถที่ขับผ่านมาเร็วๆอะค่ะคลื่นมันก็จะซัดเนี่ยแล้วก็จะเปียกแค่ของชาวบ้านนะคะซึ่งแค่เนี้ยชาวบ้านใช้นอนนะคะส่วนท่านนั้นนะคะคุณนาท่านนั้นก็มีการต่อเป็นเตียงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะหลบน้ำนี่เป็นสภาพจุดอพยพนะคะที่ชาวบ้านอยู่กันใช่เมื่อวานยังขับรถได้อยู่เลยใช่ไหมคะตรงจุดนี้ตอนนี้น้ำท่วมสูงรถมอไซค์เนี่ยขับไม่ได้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะรถสิบล้อนะคะที่ยกสูงหน่อยจะขับได้พรุ่งนี้รอกินข้าวแล้วแกงป่าแล้วก็แกงมาให้ช่วยเหลือน้ำท่วมไงเดี๋ยวเรากำลังรอป้าสำลีอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าป้ามาแล้วปุ๊บจะพาป้าไปส่งให้พี่สาวนะคะทุกคนมาด้านนี้ก่อนมีคนอยู่แล้วถ้ามีเรือเครื่องทำไมไม่หาก่อนรถเข้ามาล่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็เป็นกึ่งเนาะเป็นกึ่งผู้ประสบภัยเพราะว่าฝนตกเราต้องมาหลบอยู่ในนี่ค่ะหลบอยู่ในเต็นท์ที่อพยพชาวบ้านนะคะแต่ตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วแล้วก็รอป้าสำลีออกมาด้วยนะคะเมื่อกี้ฝนตกหนักมากค่ะโคราชกำลังตกเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดเลยนะคะกรุงเทพตกหนักมากแถวเขตไหนคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะกรุงเทพตกหนักมากวันนี้เราก็มาให้ดูบรรยากาศนะคะนี่บรรยากาศตอนนี้ในระหว่างที่เรารอป้าสำลีเนาะก็จะให้ดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะนี่นะคะคือเราสงสารชาวบ้านที่อยู่ในจุดอพยพตรงนี้อยากให้หน่วยงานพาชาวบ้านไปอยู่ตรงพื้นที่ที่แบบน้ำไม่ท่วมดีกว่าไหมหรือจุดที่แบบที่ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นริมถนนแล้วก็มันกันฝนมันกันร้อนได้ก็จริงแต่สิ่งที่กันไม่ได้ก็คือน้ำท่วมไม่สามารถกันได้นะคะจุดอพยพกันน้ำท่วมไม่ได้แล้วก็อันตรายตรงที่ตอนดึกอะค่ะเราไม่รู้ว่าอาจจะมีสัตว์ที่มีพิษมันขึ้นมาหลบฝนหรือเปล่าซึ่งในเต็นท์นี้มีประมาณ 5-6 คนนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะที่มาอยู่ตรงนี้กันเราอยากให้จุดอพยพที่เป็นเต็นท์ดีกว่านี้ค่ะพอจะมีที่ไหนบ้างไหมคะในตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีที่จะสามารถเป็น
เป็นแหล่งอพยพได้คือชาวบ้านอ่ะเขาชาวบ้านบางคนนะคะเขาพร้อมที่จะออกมานะออกมาจากบ้านแต่สิ่งที่เขากังวลก็คือถ้าเขาออกมาแล้วอ่ะเขาจะต้องมาอยู่แบบเนี้ยเขายอมที่จะไม่ออกมาดีกว่าเขายอมที่จะอยู่ที่บ้านเขาดีกว่าแต่ถ้ามีจุดอพยพที่รองรับเขาได้ดีกว่านี้ทางเราก็เชื่อว่าชาวบ้านก็อยากที่จะออกมานะคะอย่างบางท่านเนี่ยออกมาแล้วแบบแล้วน้าจะต้องมาอยู่ตรงนี้หรอป้าจะต้องมาอยู่ตรงนี้หรอเขาก็นั่งเรือขับเข้าไปไม่ใช่ขับค่ะเขาก็จะพายเรือกลับเข้าบ้านเขาไปอยู่ที่บ้านเขานะคะชั้นสองสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนี่นะฮะก็ขนข้าวขนของมีน้องหมาด้วยนะคะชาวบ้านก็ขนข้าวขนของตอนนี้กำลังหนีน้ำเลยค่ะขนของหนีน้ำนะคะเมื่อกี้เห็นพูดบอกไม่มาแล้วนะมาอีกเหรออ่ะๆๆป๊อปแล้ววัดไงคะพี่วัดก็น้ำท่วมนะคะถ้ามีแบบหน่วยงานไหนอย่างเงี้ยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะสามารถช่วยชาวบ้านพาเขาไปจุดอบพยพที่ไม่ใช่แบบเนี้ยก็จะดีกว่านี้ค่ะคือเป็นสภาพที่แบบเห็นแล้วก็สงสารชาวบ้านนะคะคือภายในบ้านเขาอยู่กันไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมมีชั้นหนึ่งแล้วตอนนี้บางหลังน้ำมันทะลักเข้าชั้นสองแล้วชาวบ้านเขาก็ยอมที่จะออกมาอยู่กันแบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าจุดอพยพนะคะมีเต็นท์กันแดดกันฝนแต่ไม่กันน้ำท่วมค่ะแล้วก็ต้องลุ้นกันนี่แหละค่ะว่าน้ำมันจะขึ้นสูงกว่านี้ไหมหรือยังไงแต่พอมีรถแรงๆปุ๊บน้ำมันก็ซัดกระแสน้ำมันก็เป็นคลื่นนะคะเนี่ยมาเปียกแคล้นะคะตรงนี้จุดที่เรารายงานอยู่ตรงตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะเข้าห้องน้ำกันที่ไหนแล้วเวลาเข้าห้องน้ำกันที่ไหนอะคะอ๋อมีห้องน้ำอยู่ใช่ไหมคะอะไรนะคะจะพูดยาไม่ดีแต่ตอนนี้เอาแล้วเวลาจะปัสสาวะอุจจาระทำยังไงอะคะแม่อะไรนะคะลงน้ำอ๋อแบบนั้นเลยเหรอคะปัสสาวะก็ลงน้ำเลยเหรอมีอยู่ตามติดอยู่บนโคกอะแต่ตอนนี้ไม่มีจะตั้งไม่ได้เพราะมันจะลอยเพราะมันน้ำมันเติมค่ะโหลำบากจริงๆนะคะคือชาวบ้านบอกเนาะคือตอนนี้สถานการณ์มันไม่มีห้องน้ำก็ต้องนี่แหละค่ะทำธุระกันทางน้ำนี้เลยแล้วแม่มีทำธุระส่วนตัวบ้างหรือยังคะอาบน้ำที่ไหนคะอาบน้ำนี้เลยเหรอคะเอ้าใช้น้ำตรงเนี่ยค่ะแม่บอกว่าใช้น้ำนี้อาบน้ำด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้ชาวบ้านกำลังขนของหนีน้ำนะคะน้ำหนักในรอบ10ปีนะคะน้ำท่วมหนักในรอบ10ปีอ
โอเคอันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะคุณผู้ชมถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะรายงานอีกทีหนึ่งนะคะ